เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวของคนเพศหญิงซึ่งโดยมากมักเป็นยายแก่ชอบรับประทานของสดคาวมักออกหากินเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายคงทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตมีแสงสีแดงแต่ส่วนมากจะเป็นแสงสีเขียวเรืองวามๆโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนและจะกลับเข้าร่างเวลาใกล้รุ่งสางเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่มีพฤติกรรมหรืออาการแบบแปลกๆผิดปกติเช่นไม่ชอบสบตาคนเงียบๆไม่พูดไม่จากับใครชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวบางก็ไม่ชอบแสงสว่างก็มีกระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ยังไม่เป็นที่ทราบซึ่งคนในสมัยโบราณมักจะเรียกว่าผีลากไส้และต่อมาจึงเรียกว่ากระสือหรือผีกระสือในสมัยปัจจุบันนี้ผู้เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำหรือเดรัจฉานวิชาแต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดปกติแล้วกระสือจะไม่ทำร้ายคนว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินในเวลากลางคืนและเมื่อพบคนก็จะลอยหนีหายไปถ้าหากคนทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธกระสือก็จะมีความแค้นอาฆาตพยาบาทเมื่อกระสือได้ชำระแค้นกับคนคนนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าจะแค่บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยใครคลอดลูกใหม่ๆกลิ่นสดคาวของเลือดจะชักนำให้กระสือมาและกินตับไตไส้พุงของผู้หญิงที่คลอดลูกหรือของทารกที่คลอดนั้นเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเอาหนามพุทราสะไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันมิให้กระสือเข้ามาเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้นอกจากของสดของคาวแล้วกระสือยังชอบรับประทานของโสโครกเช่นอุจจาระเป็นต้นเมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนเอาไว้ก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นก็จะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงๆและถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปากทนไม่ไหวจนต้องมาร้องขอไม่ให้ต้มต่อไปกระสือนั้นเมื่อเจ็บจวนจะตายก็ไม่ตายเด็ดขาดและจะต้องคายน้ำลายของตนถ่ายเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทายาทเป็นกระสือต่อก่อนตนจึงจะตายโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปการปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสู่ออกจากร่างเหยื่อได้ว่ากันว่าวิญญาณนั้นได้หยั่งลึกลงไปในใจของคนคนนั้นซึ่งสังเกตได้ว่าเป็นการหยั่งลึกในขั้นที่วิญญาณหรือกายทิพย์สามารถบังคับให้ร่างกายหรือกายหยาบของผู้ถูกสิงนั้นอยู่ในสภาพที่วิปลาสผิดธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นการถอดหัวและอวัยวะภายในให้หลุดออกมาจากร่างกายรวมไปถึงการลอยตัวอยู่ในอากาศจากนั้นร่างกายของคนคนนั้นเมื่อถูกวิญญาณร้ายบังคับให้ทำในสิ่งที่หากมนุษย์ธรรมดาทำแล้วเสียชีวิตก็เท่ากับว่ากายนั้นเป็นร่างกายที่ไร้สิ้นซึ่งความเป็นมนุษย์เป็นร่างกายที่เสียหายและยังคงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอำนาจของวิญญาณพูดกระสือที่อยู่ในร่างเท่านั้นถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไปแต่ร่างกายนั้นก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติดังนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับว่าต้องฆ่าคนคนนั้นไปด้วยเลยบางท้องที่เล่าว่ากระสือชราเมื่อมีการถ่ายทอดจากการเป็นกระสือสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปแล้วตนเองจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานก่อนจะเสียชีวิตในสภาพที่หัวกับอวัยวะภายในหลุดออกจากตัวซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกวิญญาณร้ายบังคับให้แยกออกไปหากิน
เมื่อครั้งที่ยังเป็นกระสืออยู่ในร่างเมื่อถ่ายทอดกระสือออกจากร่างไปแล้วหัวกับตัวก็จะไม่สามารถต่อติดเชื่อมกันอีกต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ